เอาแล้วนิกผู้เปิดปมหุ้นไอทีวีเคลื่อนไหวล่าสุดหลังพิธารอดคดีถือหุ้นสื่อจากกรณีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพของสมาชิกสสของนายพิธาลิมเจริญรัฐสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา98.3 หรือไม่เนื่องจากถือหุ้นไอทีวีซึ่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกสสของนายพิธาไม่สิ้นสุดเนื่องจากไอทีวีสิ้นสภาพความเป็นสื่อนับตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550ที่สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสอปอนอได้บอกเลิกสัญญายึดคืนความถี่แล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวชาวโซเชียลหลายคน จึงได้เข้าไปส่องความเคลื่อนไหวของนายนิกแสงสิรินาวินอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพพักภูมิใจไทยและอดีตผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่ผู้เปิดปมหุ้นสื่อไอทีวีของนายพิธาซึ่งภายหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีถือหุ้นไอทีวีของนายพิธานิกแสงสิรินาวินก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัว โดยการแชร์ข่าวสารปกครองสูงสุดนะัดตัดสินคดีสปน,นฟ้องบริษัทมหาชนจำกัดไอทีวีปมเรียกชำระหนี้สินหลังยกเลิกสัญญาร่วมงาน25มกราคม,คมนี้พร้อมเขียนข้อความระบุว่า25มกราคมรอฟังอีกคดีได้เงินหรือไม่ทั้งยังมีการแชร์คลิป YouTube ของสำนักข่าวหนึ่งกรณีสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจัยคดีหุ้นไอทีวีของนายพิธาอีกด้วย และล่าสุดได้มีรายงานว่าสารปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามสารปกครองกลางตัดสินให้ไอทีวีและสปนไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระต่อกัน2,890.35ล้านบาทส่งผลให้ไอทีวีไม่มีหนี้ที่ต้องชำระหรือภาร,ระหน้าที่หรือความรับผิดตามสัญญาเข้าร่วมง,งานหรือภาร,ระผูกพันใดๆกับสปนอ,อีกต่อไป